สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ร่วมกับกันตนาโคเกะชโกพุสึโมโนกาตาริเครื่องดื่มลูกทุ่งดีแท็กซาตินมาสเตอร์เบลนด์ D&P สปายลีโอเบียเสนอช่วงที่1สนับสนุนโดยยาสีฟันคอเกตคอเกตฟันไม่ถูกอยู่แล้วสวัสดีค่ะจบละครโซ่เสน่หาก็มาสนุกสนานกันต่อนะคะในรายการจ้อจี้ค่ะจ้าจบจากจ้อจี้แล้วสนุกสนานกับอ้ําต่ออะไรต่อจนปิดรายการไปเลยแม้ซื้อช่องไปเลยสิถ้าซื้อได้ก็จะซื้อค่ะโอ้โหแหมขอนิดนึงพี่ช่วงอ้ําเล่าเองวันนี้นะคะอ้ําก็ขอเสนอเทพนิยายสุดคลาสสิกเลยค่ะเรื่องอะไรจ๊ะซินเดอเรลล่าถ้าจำไม่ผิดนี่มันซินเดอเรลล่าพี่อ่ะโหยเชยพูดไม่เป็นสะกดไม่ถูกเขาเรียกซินเดอเรลล่าอ๋อเหรอซินเดอเรลล่าเนาะใช่ไหมเออเป็นไงซินเดอเรลล่าไปชมเลยค่ะแล้วพี่ว่ามันซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าณปราสาทของเจ้าชายที่กำลังจะเลือกคู่นั่นมากันครบเลยนี่เป็นใครเนี่ยประหารกันเป็นแม่มดที่พิสดารสีดาเสกเธอให้ตำราโอ๊ยนี่แกนางฟ้าไม่ใช่แม่มดมายืนเต้นอยู่ได้ใจหายหมดเลยโอ๊ยใจหายถูกเลยดิไปคนใช้อีซินเดอเรลล่าแกมาจนได้นะฉันบอกให้แกอยู่บ้านเฝ้าบ้านไงใช่ค่ะคุณแม่ค่ะแม่ค่ะคุณแม่ดูสิมันแต่งตัวสวยกว่าหนูอ่ะหน้ามันก็ขี้เละขี้เละแต่ว่ามันแต่งตัวสวยมีสร้อยด้วยค่ะคุณแม่ค่ะหนูไม่ยอมนะคะคุณแม่หนูเกลียดมันหนูว้ายกูต้องเกลียดมึงว่ากูเกลียดมันแล้วนะเนี่ยฆ่าลูกแล้วเนี่ยอย่าไปฟังเสียงนกสัญญาเลยเธอจ้าฟังเสียงนางฟ้าดีกว่าจ้านางฟ้าจำไว้นะเวทมนต์ที่นางฟ้าเนี่ยเรื่องที่เธอสวยงามเนี่ยมันจะได้แค่เที่ยงคืนเท่านั้นพ้นเที่ยงคืนแล้วมันจะขี้เลยผักเก่าเองนะคะกลับก่อนเที่ยงคืนนะจ๊ะจ้าจ้าถ้าอย่างนั้นน่ะสินขอบคุณมากเลยนะคะท่านนางฟ้าค่ะมาส่งแล้วกลับไปสิแต่ตอนนี้ยังไม่กลับหุยไม่ได้นะนางฟ้าในเรื่องนำมาส่งซินเสร็จแล้วนางฟ้าต้องกลับไปถ้าให้ตายก็ไม่กลับโอ้ยยังไงก็ต้องกลับถ้าไม่กลับแล้วเรื่องมันจะไปยังไงล่ะเนี่ยไม่เอาอ่ะเอาไม่กลับไปไอ้หน้าด้านมึงจะอยู่ให้แก่ทำไมมากมายล่ะกลับไปคนนึงจะได้แก่คนเดียวไปกลับสินะคะราชองการอุ๊ยเอ้าดูสินั่นใครนะช่างใจร้ายทับหมาตายแล้วไม่ยอมดูแลว้าฉันหมอบนี่ไม่ใช่หมานะหมอไม่ใช่หมาเฮ้ยอ่ะถ้าอย่างนั้นนอนลงลุกขึ้นลุกขึ้นเหรอสั่งถ้างั้นลุกขึ้นอ้าวลุกรับราชองการยาวด้วยน่ากลัวเนาะมีคำสั่งจากเหนือหัวให้เข้าเฝ้าในเวลา2 ทุ่มตรงไปองค์ชายจะเสด็จลีลาดไปอาบถูกพระทัยแล้วก็จะขอแต่งงานโดยทันทีลูกแม่ลูกแม่เฮ้ยเดี๋ยวเก็บแล้วเหรออ่าสั้นแค่นี้เหรอร่างองค์การสั้นแค่นี้เอาแล้วจะไปปล่อยยาวเลยล่ะเหลืองกูฉันสวยดีไหมเนี่ยฉันสวยหรือยังสวยแล้วตึ๊ด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 ต
เป็นก็ไม่บอกโอ้ยถวายชามโคมไหมคะถวายชามโคมไหมคะอีฉันเนี่ยฉันจะเป็นแม่อันนี้เป็นลูกสาวอีฉันค่ะหมุนใช่ไหมหมุนหมุนชักไว้ลูกชักไว้ชักไว้ชักหมุนอีกหมุนอีกลูกหมุนชักทำไมได้สวยลูกหมุนอีกหมุนอีกลูกหมุนอีกชักทำไมชักโอ้ยขอประทานอภัยไหมคะเหรียญหมดไม่ใช่ม้าหมุนชัดทำไมลูกชัดทำไมลูกสาวเราเนี่ยเป็กขาลูกสาวอีฉันเนี่ยเป็กขาเลขทางกูจะขับเดี๋ยวต้องเลือกคู่ก่อนฮะเลือกคู่ก่อนนี่คนเหรอเนี่ยคนเพคะชื่ออะไรอ่ะเลขทางกูจะกลับเดี๋ยวพ่อองค์อะไรอ่ะเลือกคู่ก่อนมาพูดอะไรเย้ๆๆอุ้ยเขาคงอายเขามั้งเออเพคะลูกหม่อมฉันเนี่ยเขินเพคะใช่ไหมจ๊ะดีๆลูกมีพี่น้องกี่คนแล้วมากับใครฮ่ากูกลับบ้านไม่ถามเหรอไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องเลยพยายามหมดทุกคนอยากจะมีแฟนอ่ะเดี๋ยวได้ไปเจอนี่ลูกท่านใช่ไหมไปค่ะเข้าบ้านได้ไหมได้ไปค่ะหัวทำอะไรได้ต้มยำไปค่ะซี่โครงอ่ะซี่โครงผัดกรอบแล้วหนังอ่ะหนังแล้วไปตากแดดโอเคขนาดตัวเนี้ยแล่ให้ด้วยกินที่นี่ก็ห่อกลับบ้านซะอะไรรู้คนนะครับไม่ใช่หมาท่าแร่คนข้าไม่ใช่หมาท่าแร่โอเคผ่านไปเลยพี่จะพาแม่มาด้วยเหรอนางฟ้าไหมคะบ้านางฟ้าให้นางให้เกียรติเต้นรำกับข้าพเจ้าเลยหม่อมฉันเต้นไม่เป็นนะครับสวายปะกะโลไหมคะปะคงนี่นางฟ้าเหรอเนี่ยนางฟ้าของดิฉันเองค่ะไอ้ฟ้าเหลืองๆนี่เนยหรือขี้ฟ้านางฟ้าลุยขี้เมฆมาขี้ขี้เมฆแม่นางเจ้าค่ะให้เกียรติเต้นรำข้าพเจ้าสักเพลงได้ไหมจ๊ะจะดีหรือเพคะสักนิดนึงจะดีละมั้งคะดีค่ะดีค่ะไม่ใช่แกได้เพคะสักเพลงนะครับเพคะเชิญครับเหม็นเหม็นไก่ย่างไหมคะมือคือแล้วรถขยะมาแล้วไม่ใช่สัญญาณบอกเหตุตายแล้วใช่จะดีละเจ้าค่ะบอกแล้วไงว่าต้องรีบกลับก่อนเที่ยงคืนถ้าไม่งั้นรูปร่างจะขี้เหร่นะตายแล้วดับเร็วจะตายซินเดอเรลล่านะซินเดอเรลล่าไปไหนล่ะต้องมีหนูเลยค่ะแม่ค่ะแม่คนเดียวต้องโอ้ย
ช่วยช่วยพ่อสิครับทำอะไรทำอะไรตีคองร้องเปล่าเป็นไงตีคองร้องเปล่าตีอะไรตีคองไหนแล้วโอ้ยเปล่าเปล่าเปล่ามากเปล่าไปคะเปล่าไปคะไอ้คนนี้เล่นขำก็พออีกไหมนี่โอ้ยขำสิคนขับรถแกนี่ตกลงเอาไงเอาให้มันดีประกาศให้มันดีเอาเป่าประกาศไหมเอาเป่าประกาศดีๆประกาศไอ้ที่เห็นหาขยี้ใหญ่เอาไงเอาไงบอกเอาประกาศดีๆประกาศดีๆประกาศหากสาวใดใส่รองเท้าคู่นี้ได้แล้วก็เอาไปเลย39 บาทผมว่าพี่นะครับประกาศหากแม่นางใดในพระนครนี้สวมรองเท้าคู่นี้ได้จะได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายในทันทีเท่าไหร นิ้วโป้งไปสามัคคีกันเนี่ยนิ้วโป้งกับอันนี้มันจะไม่เท่ากันค่ะไม่ถูกกันค่ะโอ้อย่าเคลียร์ฮะอ๋อไม่ต้องเคลียร์ค่ะว้าตายแล้วลุงไม่ใส่ไม่ได้อ่ะใส่ไม่ได้วันนี้ผ่านสิผ่านใส่ไม่ได้คุณแม่ลุงไม่ใส่ไม่ได้แม่ลองแล้วลูกแม่ลองทำไมอ่ะไม่จะลองทำไมอ่ะแม่ไม่มีผัวก็อยากไม่ผัวไปกันแล้วลูกไม่ยืนทำไมมันหานดังฟรอดยังเลยนะคุณแม่ลองดูนะสิคะยังไงแม่ขอลองก่อนนะลูกนะถ้าเกิดหนูไม่ได้คุณแม่ได้ก็ยังดีค่ะจ้าเจ้าชายล้อหล่อไปเฮ้ยแกลองแกจะสอดเข้าไปตรงไหนสิเอาจะไม่ได้ยังเหลือหม่อมฉันอีกคนนึงไหมคะยิงไม่ต้องใส่ได้เลยแน่เลยไม่ต้องใส่หรอกลงไปตีนยังกับตีนไดโนเสาร์จะมาใส่ไปอีหน้าดองอีเพสเดนอีสะพานควายอีสะพานสูงขอบคุณค่ะโดนไม่ทันมันค่ะไม่มีแล้วไม่มีใครใส่ได้แล้วผมฉันต้องใส่ได้แน่พระองค์ไม่มีใครใส่ได้แล้วเลยค่ะไม่มีใครใส่ได้แม่นาเคคะลองใส่ดูสิจ๊ะบ้าแหลมจังเลยอะเพคะไม่ดูสิเจ้าชายอย่าไปสนใจเล็บสกปรกดูสิคะนี่ดูเล็บหนูดิดูสกปรกทุเรศมากเลยอ่ะฉันนี่ล่ะต้องใส่ได้แน่ๆเลยฉันต้องไปแต่งงานแน่ๆเลยล่ะเออกลัวกูทุเรศละอีนี่ทุเรศกว่ากูอีกเอาไปเลยมือไม่ได้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวลุงจะทำอะไรอ่ะนี่ไม่มีเลยนางฟ้าจะแต่งเป็นพระเอกนะเอ้ยเอ้ยพี่ไม่ฟังเขาเหรอฟังอะไรถ้าใครใส่ได้จะได้แต่งงานพ่อขาแต่งงานนี่ยังคะนี่นางฟ้าฉันขาที่ต้องแต่งงานกับเจ้าชายอ่ะเอ้ยก็ฉันใส่ได้จริงๆแล้วฉันต้องใส่ได้ใส่ได้หรือไม่ได้ฉันใส่ได้ฉันต้องใส่ไม่ได้ต้องเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะต้องเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ตายกูไม่ให้โอเคอย่าเอาไปเลยนะเอาอย่างนี้ต้องฉันใช่ไหมเพคะ
แม้เราเป็นอรสเป็นกษัตริย์แต่เราไม่คืนคำโอ้โหเราขอตกลงเราจะเลือกเลือกข้าคนนี้แหละอ้อป้าหวังจะแล้วซินเดอเรลล่าเอ๋ยนี่มันก็เย็นมากโหแล้วดึกมากแล้วหาใครไม่ได้ป่ะไปกับลุงป่ะคุณคอมนักธุรกิจพันล้านรอเพื่อนที่ชวนกันไปนวดอยู่ครับทะเลทลายจริงๆเลยป่านนี้ยังไม่มาอีกอุตส่าห์โกหกเมียว่าประชุมนี่นัดจะไว้มานวดเนี่ยกี่โมงแล้ววะเฮ้ยพี่ชายพี่ชายไปไงมึงใครอ่ะกูไงอ๋อมึงเองนั่นแหละเออแล้วไปนี่มึงจำกูไม่ได้จริงเหรอเนี่ยกูล้อเล่นจะหมดอยู่แล้วรถไปลงวิ่งกับล้อเล่นกูจะจำไม่ได้ไงไอ้สัตว์เฮ้ยเป็นพ่อกูอ๋อไอ้เอียนแม่กูไอ้แบกเชื่อกูถูกแล้วโอ้โหไม่เจอกันนานเลยเพื่อนฝูงเฮ้ยตอนนี้มีลูกกี่คนแล้ววะสองสองคนเหรอแล้วเมียมึงมีผัวกี่คนสี่พี่เขาเดียวเองครับล้อเล่นว่าแต่มึงเหอะพ่อมึงตายหายดียังโอ้ยบ้าพ่อกูยังไม่ตายแต่หายดีแล้วบ้าหรือเปล่าเออมึงยังอยู่กับเมียไม่ตายป่ะแต่ยังนอนอยู่ด้วยกันเมื่อคืนเนี่ยหมาหอนทั้งคืนกอดจะบ้าเหรอกูหลับเนี่ยเมียกูยังไม่ตายนี่พูดกับพูดเถอะมาเช้าไปหาแม่มาโอ้คิดถึงแม่ไปเยี่ยมแม่นี่แหละเขาเรียกว่าลูกดีแต่เชื่อไหมขากลับแม่มาส่งที่ท่ารถแม่ร้องห่มร้องไห้เป็นห่วงเอาสร้อยมา5บาทโอ้ยยังจะมาคุยเอาสร้อยมา5บาทเตะเท่านั้นไม่เท่าไหร่ทำไมพอขึ้นรถสตั๊บนั่งคาคู่ผู้หญิงผู้หญิงสวยหน้ามันจิ้งจกเลยเฮ้ยมึงคุยทำไมบอลดีมึงทำอย่างเงี้ยแหมกูเนี่ยไปหาพ่อของเชื่อไหมเป็นไงพ่อกูนี่ร้องไห้ติดรถมาเลยโอ้โหคิดถึงพี่ไม่หรอกกูมีประตูทับขาลากมาเกือบ4กิโลบ้าเหรอ4กิโลเดี๋ยวนะไรเอ๋นัดไว้ป่ะก็นัดมันนะเด้อ้าวเออป่านนี้ไม่มาเองเนี่ยโทรศัพท์โทรมันดิเอาอีกแล้วมึงแม่โทรศัพท์มาละการหมดบุรีเอาการงานแต่งเติมมึงคนที่ไหนเนี่ยการงานแต่งเติมไอ้บ้าจะเติมวันทุกคองอะที่วันทุกคองไม่มีต้องใช้วันทุทีแทนโอ้ยไปเบอร์อะไรวะจำเบอร์ไม่ได้จำหน้ามาได้ผมเหงาต้องตั้งขอเราจับตะวันไม่กล้องถ่ายรูปถามว่าเบอร์อะไรขอโทษเออล้อเล่นเออ453 453 100คูณ100 100คูณ100 52ลง52ลงล่างล่าง45ขึ้นบน45ขึ้นบนตัว100ตัว100แล้ววิ่ง5ตัว100วิ่ง5ตัว100โอเคครับฮัลโหลนั่นจะมือหวยใช่ไหมครับผมโอ้ยบ้าให้โทรหาเพื่อนเดี๋ยวไปโทรแทนเพื่อนนั่นไงมันมาโน่นแล้วไงเฮ้ยโอ้ยมองไกลๆนึกว่ามงพอมองใกล้ๆก็มงจริงๆด้วยไอ้บ้าเอ้ยมามัวเล่นตลกก็ได้เอ้ยเจ๋ยเฮ้ยยืมโทรศัพท์ทีดิเอาอีกแล้วโทรหาแม่หน่อยโทรทางไกลโทรหาแม่เนี่ยมีธุระด่วนกับแม่มีอะไรกับแม่วะเนี่ยผมมีพระคุณไงบ้าก็พูดถึงมีพระคุณมึงคิดถึงอะไรเนี่ยเออโทรก่อน4 5 4 5 4จึ๊กจึ๊กเจ็ด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 ก็ฮัลโหลอีแม่บ่เออแค่นี้ละแล้วแบบมึงจะมาด่วนกูไหมเนี่ยผมด่วนไหมล่ะผมแป๊บเดียวก็ด่วนไงโอ้ดีนี่ว่าแต่มึงทำไมมาช้าวะพอดีเอาตังค์ไปให้แม่มาเอาตังค์ให้แม่อืมดีมากไปลูกตังค์อยู่กันให้เท่าไหร่300โอ้โหวันละ300ปีละ300โอ้โหแต่ปากเป็นคำไม่ลูกเลยหรออะไรตังค์อยู่ให้แม่ให้ไปได้ปีละ300ทำงานเงินเดือนต้องเยอะตั้งแยะเอาอย่างกูสิเว้ยยังไงมาเช้าเนี่ยให้ขอทานไป 1,500 เฮ้ยทำไมให้เยอะจังวะบ้าหรือเปล่าเนี่ยกับพ่อกูอ่ะพ่อแกมึงกันยังไม่ได้ไปเยี่ยมแกเลยเนี่ยอ้าวพ่ออยู่ไหนอ่ะบ้านพักคนชราบางแคเฮ้ยบ้านซ่อมเลยไปบอลไอ้ลูกชั่ว
มึงมีสมองไหมเนี่ยมึงคนเนรคุณพ่อทั้งคนมึงเลี้ยงไม่ได้หรือไงฮะมึงอยากจะผ่าสมองมึงแล้วกันมึงจะไปเยี่ยมพ่อเมื่อไหร่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้กูฝากตามให้พ่อกูด้วยลูกพี่พ่อสี่นะพอแล้วล่ะนะพ่ออยู่เปล่าพ่อกูตายแล้วอ๋อนี่เสียเวลามากเลยเนี่ยทำไมโกหกเมียมา2ชั่วโมงเองใช่เฮ้ยไปเรื่องจริงก็โกหกใช่ไหมไม่ปากเสียไปขับไหนเนี่ยจะไปไหนไปนวดไงเราไปนวดไปสาวข้าวสาวหน้าพอถึงโรงนวด3หนุ่มก็เรียกเด็กมา3คนครับมาม่าสั่งก็พามาเลยเรียกไว้ยังมาเร็วๆเร็วๆหนูนี่นี่แขกใหม่ด้วยนะไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เลยเลยนะเจ๊ก็ไม่เคยเห็นเราต้องบริการให้เต็มที่เลยสามคนเลยนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องๆมาเป็นเพื่อนแล้วค่ะสวัสดีจ้ะไอ้แกพี่แกแล้วบอกมึงไปประชุมมึงมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรที่นี่ก็เนี่ยมาประชุมแล้วแกมาทำอะไรที่เนี่ยกูไปรับจับนี่ไงบอกว่าไปออดทีไงออดทีเหรอออดทีเหรอโอ้ยแล้วแกล่ะมาทำอะไรที่นี่รับจับเอาเว้ยใครจะจับไหนไม่ต้องสนใจไอ้หลานกลับไปเคลียร์กับกูที่บ้านที่บ้านเลยคิดไปได้อ้ําแต่ขอคุยเรื่องซินเดอร์ล่าของเธอหน่อยอะอะไรก็พอได้แต่ไม่ไหวนางฟ้าทำไมน่ารักจะตายน่ารักจะตายพวกลูกๆจะตายก่อนที่จะน่ารักอ่ะสิน้าแมวจับพ่อพี่มาแต่งอย่างนั้นน่ะอุตส่าห์ให้เป็นนางเอกนะเป็นนางฟ้าก็ต้องเป็นนางเอกนะพี่นางเอกของเรื่องเลยใช่คือต้องเห็นใจหน่อยนะเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาลูกเยอะเพราะเวลาอายเนี่ยมันจะกินบริเวณกว้างมากอายแค่ตัวช่วยนะคะใช่แล้วเรื่องต่อไปจะมีอะไรพิสดารกว่านี้มั้ยเนี่ยโอ้โหมีแน่นอนเลยค่ะพี่แต่เป็นช่วงหน้านะคะตอนนี้ก็ไปลุ้นโชคกับพอเกตกันก่อนค่ะ1 2 3 3มันดูถูกนะกูนี่เห็นจะแกนี่กูแอปโดมินิเตอร์ทุกวันเว้ยกับยาสีฟันคอเกตสนับสนุนโดยยาสีฟันคอเกตฟันไม่ผุอยู่แล้วมาถึงช่วงของเกมชูฟองกับยาสีฟันคอเกตกันแล้วนะคะวันนี้เราได้เชิญตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมาร่วมสนุกกันค่ะโดยแบ่งออกเป็น2ทีมให้เวลาทีมละ30วินาทีนะคะแข่งกันชูฟองให้ลงแป้นใครชูได้มากที่สุดหรือว่าครบ3ลูกก่อนเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วเชิญเลยครับประจำที่เลยค่ะคอเกตเฮอร์เบิร์ยาสีฟันคอเกตไวท์เทนนิ่งและยาสีฟันคอเกตโปเกมอนค่ะรับไปเลยค่ะทุนการศึกษา 5,000 บาทค่ะยินดีด้วยครับพร้อมหรือยัง1 2 3โอเคค่ะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้คือคุณวันชัยเถาแก้วจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะรับไปเลยค่ะทองมูลค่า 10,000 บาทค่ะยินดีด้วยครับใครที่อยากได้รางวัลแบบนี้นะคะก็ส่งชิ้นส่วนจากกล่องยาสีฟันคอลเกตมาตามที่อยู่นี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอลเกตรสยอดนิยมคอลเกตโทโทคอลเกตเฟรชคอนฟิเดนซ์คอลเกตเฮอร์เบอร์คอลเกตไวท์เทนนิ่งและคอลเกตโปเกมอนค่ะครับรีบๆส่งกันเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับเราจับแจกรางวัลทองคำมูลค่า 10,000 บาททุกสัปดาห์และรางวัลใหญ่สิ้นปีอย่าลืมครับรถยนต์ Toyota Tiger 1คันครับผมค่ะไว้สักนิดนะคะตอนนี้บริษัทคอลเกตปั๊มโอลิฟประเทศไทยจำกัดขอเชิญประชาชนนะคะเข้ารับการตรวจฟันฟรีค่ะตามโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศเลยนะคะตลอดเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะ
นุนโดยเจลอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริสูตรอโรมาติกวูดออยล์กลับมาเจอกันต่อค่ะจ้าต่อไปเป็นเรื่องอะไรจ้าช่วงนี้มีละครที่ฮิตตลอดกันมาให้ดูกันด้วยเรื่องคู่กันดมคู่กันมั้งเนี่ยรู้ด้วยนึกว่าไม่รู้โหใครจะไม่รู้เหรอพี่จะรู้ดูอ่ะแค่นี้ก็เอาแต่รับรองนะคะว่าคู่กรรมของอ้ําคุณจะไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนเลยถ้าอย่างนั้นอย่าดูเลยครับไม่เอาดูงั้นมาดูกันที่นี่ครับค่ะเสนอตอนชื่อเรื่องนะคะโกบุริกับจักรบค่ะอังสุมารินสาวไทยคนสวยรอโกบุรินายทหารญี่ปุ่นผู้เป็นสามีด้วยความคิดถึงอังเอ้ยต้องเสียใจเมืองลูกยังไงโกบุริเขากลับมาหาหนูจะเสียใจกันร้องไห้เลยน้องอังของพี่พี่ลีของอัง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 น้องอังของพี่ของอังของอังอะไรอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะเดินถึงทีเนี่ยฮะเมื่อไหร่กอดกันทีทำไงกอดกันเลยกอดให้ลูกบีบหัวตัวสามหมดแล้วเนี่ยอ๋อกอดกันเลยใช่ไหมกอดกันเลยกอดได้นับหนึ่งถึงสามกอดเลยนะเออโอเคหนึ่งสองสามปั๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่มูมามแล้วเกินรุนแรงไปหน่อยมานั่งนี่ลูกมาเอออะไรกันนี่กันนี่พี่ก็ยายไงยายที่ไหนล่ะแม่เบี้ยชัดชัดโอ้โหจำยายไม่ได้นะลูกเซ็กซี่มากนี่ไอ้หนูดูยายหัวหนูนะกูรู้แล้วแล้วนี่มันบ้านใครล่ะก็บ้านยายไงอ่ะก็บ้านกูอะไรอยู่ในบ้านของกูของนั้นน่ะหัวหลานมันนั่นเนี่ยแม่ไม่ได้เลยทำไมอ่ะหัวเข่าหายอ่ะนี่มันดูถูกแม่นะมันดูถูกนะกูนี่จะแก่นี่กูแอบโดมินายเซอร์ทุกวันเว้ยเรามาจากรายการโดมเอมิไนเซอร์แล้วคุณนายโทรสั่งแล้วไขมันหน้าท้องคุณนายละลายไปบ้างไหมครับนั่นสิโอ้มาสัจจ์มาสัจจ์จริงๆครับดิฉันไม่อยากเชื่อเลยครับว่าจะทำให้หน้าท้องดิฉันยุบไปได้ตั้งเยอะพี่คุณสุดยอดมากเลยครับคุณจะโทรสั่งในตอนนี้ไหมครับถ้าคุณโทรสั่งเราแถมฟรีอีกหนึ่งเครื่องครับช่วยตายแล้วตอนนี้หน้าท้องของฉันลดไป5กิโลครับแล้วตอนนี้ด่วน1900884442บ้านมาเกือบเดือนก็ได้นะไม่รู้เป็นไงคิดถึงน้องอังอ่ะอยากฟังเสียงอังเล่นขิมโอ้ยได้เลยจ้ะพี่ลิเดี๋ยวอังจะตีขิมให้พี่ลิฟังนะจ๊ะจ้ะแม่ขอขิมหน่อยชา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 หน่อยลูกคนนี้นี่ใช่อะไรกูเนี่ยอ้าวก็ใช้แม่ไปหยิบขิมไงใช้แม่ไปหยิบขิมใช่เองเป็นลูกหรือเปล่าเป็นใช้แม่ไปหยิบขิมใช่มันอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปไหนนี่มันอยู่แค่นี้ใกล้ๆกูเนี่ยเอาไหมล่ะหยิบขิมมาสิแม่เอาใช้ต่ออีกก็มึงอยู่ตรงโน้นมึงก็เดินมาเอาดิของแค่นี้เอาก็แม่อยู่ใกล้อ่ะจะให้ฉันเดินไปได้ไงล่ะอ่ะเดี๋ยวขออันเทียบพี่ก่อนนะไอ้หนูไอ้รู้จักตัวโน้นนะลูกรู้จักเป็นไงลูกก็โดเลมีฟาซัลลาทีโด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 ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ตัวโน้นอย่างงี้โน้นเชิญยิ้มมาลูกจะไปถามเขาทำไมชอบเขาไม่ชอบงั้นเทียบพี่นะจ้าโดเลมีฟาซาลาทีโด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 โอ้ยตัวกระโดดอยู่เนี่ยยืนแกงจนตัวแข็งหมดแล้วเล่นไปแล้วเล่นเลยนะเล่นเลยจ้าเพราะมากยัง
เสียงแม่ฝาดข้าวลูกฝาดพอดพ่อหลังนั่นเชียวแล้วหรือไงเล่นไม่เป็นน่ะอ้าวไม่ต้องเล่นแล้วเล่นไม่เป็นก็ไม่บอกน้องอังนี่ทำไมน่ากลัวจังเนี่ยอย่างเงี้ยนะน่ากลัวใช่แล้วอย่างเงี้ยอะไรอ่ะน่าเกลียดนี่แหละอ้าวตบหัวพี่ทำไมเนี่ยยุงอ่ะจะบ้ายุงอะไรจะมาเกาะที่หัวเราระวังแมงคืนลูกมันมันระเบิดทำอะไรอ่ะน้ำระเบิดระเบิดมันระเบิดยังไงเราต้องวิ่งหนีเร็วซอยใดเลยล่ะน้องโอ้มุกอันเนี้ยนี่ช่วงหน้ามีอะไรเด็ดๆมั้งโอ้โหมีเด็ดแน่นอนค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเรื่องจ้อจากคนทางบ้านรอคุณอยู่เพียบเลยค่ะช่วงต่อไปน้องจอยคนสวยเป็นแม่ค้าไฮโซเจอลูกค้าวัยรุ่นแบบเอ๊ะโอ้โหยุ่งต้องการมีลูกจริงพบคู่สามีภรรยากับปัญหาโลกแตกแต่งแล้วไม่มีลูกทำไงดีเนี่ยจะมีลูกจะได้พี่ค้อมจอมกวนเป็นนักเรียนตัวแสบเล่นสะแทบปิดโรงเรียนเอามาลากเธอจะได้ไปท้ายตายเลยเหตุร้ายเกิดเมื่อคุณนายเจออุบัติเหตุเลือดสาดเด็กแกช่วยทำความสะอาดเลือดคุณผู้หญิงนะเมื่อกี้มีดบาดมือแกเรื่องราวของว่าที่ลูกสะใภ้เจอพ่อแม่แฟนครั้งแรกไม่ตื่นเต้นแต่ตกใจมากๆช่วงที่2สนับสนุนโดยเจลอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริสูตรอโรมาติกวูดออนช่วงตามหาความสะอาดกับหลายคนเอกสวัสดีค่ะช่วงตามหาความสะอาดกับไลบอนเอฟในวันนี้สุยก็ยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเดี๋ยวตามสุยไปหาผู้โชคดีกันเลยนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ใช้น้ำยาล้างจานไลบอนเอฟหรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะที่บ้านใช้ไลบอนเอฟเหมือนกันค่ะโชคดีมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมคะเจอแล้วน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟค่ะคุณผู้ชมคะแสดงว่ามีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาบอกกับเราใช่ไหมคะเป็นการทำความสะอาดมีดมีรอยสนิมนะคะให้ผสมน้ำกับน้ำส้มสายชูตั้งไฟให้ร้อนจากนั้นก็จุ่มลงไปสักพักใหญ่แล้วก็จุ่มมีดลงไปในน้ำเย็นจัดอีกครั้งหนึ่งล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วก็เช็ดมีดให้สะอาดนะคะโหเก่งมากๆเลยค่ะอย่างนี้ก็รับไปเลยนะคะเงินรางวัล 2,000 บาทนะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานแล้วบันเอฟค่ะยินดีด้วยค่ะช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลูกทุ่งซาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณหรูหราดีไซน์สบายยามพักผ่อนมาสเตอร์เบลนด์และขอต้อนรับคณะกรรมการที่น่ารักน้องๆจากโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรี
อะไรจ้าอะไรจ้าเฮ้ยไปทานข้าวกันดีกว่ามันดึกแล้วไปทานตอนนี้เลยเหรอไม่ทานก็ได้แล้วจะไปไหนต่องั้นไปดูเรื่องมันๆในร้านฟาสต์ฟู้ดกันบ้างเอาป่ะเหรอเรื่องนี้ถูกเล่าขึ้นที่ส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาครผู้เล่าเรื่องนี้คือคุณพิลาพรพิชัยอาชีพนักศึกษาโรงเรียนพาณิชยการสุโขทัยนายคนนี้กำลังหาอะไรทานพอมาถึงร้านก็สั่งเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะรับอะไรดีคะรู้สึกอาหารครับอ๋อได้ค่ะจะรับชุดไหนดีคะมีชุดอะไรบ้างล่ะฮะก็มี Family Set กับ Combo Set ค่ะจะรับชุดไหนดีคะงั้นผมขอชุดลาตีที่หนึ่งค่ะคุณร้านจะขายอาหารปะรู้แล้วรู้แล้วมันจะสั่งชุดลาตีมาทำยากแกเหรอบุคคลมันเล่นไงกูสู้คนนะกูตายแต่เด็กแล้วอีปากแปรีบดับจากแปรเหรอไอ้หน้าหนังลาคอสตูเนียแหมกลัวจริงๆนะเจ้าเอ๋นะจู่ๆมาสั่งชุดราตรีทำไม่ได้โอ้จะมาสั่งชุดมาสั่งพี่จอยได้ยังไงชุดราตรีก็ต้องสั่งกับพี่แตนโอ้แตนราตรีโอเคไปดูเรื่องต่อไปค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่แต่งงานที่ทำยังไงก็ไม่สมหวังสักทีอ่ะทำยังไงยังไงก็ไม่มีลูกต้องเดือดร้อนถึงคุณหมอเลยค่ะเรื่องนี้ถูกแล้วพื้นที่มีนบุรีลีลาเร้าใจผู้เล่าเรื่องนี้คือคุณนุสราเดวามัดอาชีพพนักงานบริษัทที่สมาคมวางแผนครอบครัวผัวเมียคู่นี้อยากมีลูกมากกำลังขอคำปรึกษาจากคุณหมอหมอครับผมจิ้มกับภรรยาผมน้องอ้ําเนี่ยแต่งงานกันมานานแล้วเราสองคนอยากจะมีลูกครับหมอเลยมาปรึกษาคุณหมอครับหมอว่าอย่าเพิ่งมีเลยนะครับทำไมล่ะครับคุณหมอในเมื่อเราพร้อมนะครับหมอใช่ๆค่ะเรานะคะมีเงินมีทองเยอะแยะเลยค่ะคุณหมอขาเชื่อหมอนะครับหมอบอกอย่าเพิ่งมีก็อย่าเพิ่งมีสิครับทำไมเรามีไม่ได้ครับหมอเราอยากจะมีลูกไว้สืบสกุลนะครับใช่เราสองคนอยากมีลูกจริงๆเลยนะคะเนี่ยถึงได้มาปรึกษาหมอไงล่ะคะเชื่อหมอนะครับขอร้องหมอขอร้องเราแต่งงานกันมาหลายปีแล้วครับหมอเราต้องการมีลูกจริงๆนะคะคุณหมอขาครับเราถึงมาปรึกษาหมอเนี่ยเราอยากมีจริงๆคุณหมอให้คำแนะนำหน่อยสิคะว่าเราจะมีลูกได้ไหมมึงคิดดูสิเนี่ยพ่อแม่หน้าตาหน้าเกลียดขนาดนี้แล้วลูกมาหน้าเกลียดขนาดไหนฮะผมก็ปรึกษาหมอมา4-5ที่แล้วให้คำแนะนำเหมือนหมอทุกที่เลยหัวหลอนเมียหลอนสองตัวไม่อยากนึกเลยว่าลูกจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะอาจจะหน้าตาดีก็ได้นะคะพี่ดีปรีสิพริกอ่ะไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างค่ะเรื่องต่อไปเกิดขึ้นที่ในโรงเรียนค่ะเป็นเรื่องราวภายในโรงเรียนนะคะนักเรียนอะไรก็ไม่รู้ค่ะทำคุณครูปวดหัวอีกแล้วอ่ะเรื่องนี้ถูกเล่าคุณที่พญาไทผู้เล่าเรื่องนี้คือคุณสัสิการหมายสุขนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในชั่วโมงวาดเขียนคุณครูก็สั่งให้นักเรียนวาดรูปมาส่งเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้เป็นวิชาวาดเขียนนะคะครูจะให้นักเรียนวาดรูปสัตว์มาคนละหนึ่งชนิดนะคะได้เสร็จแล้วมาส่งครูนะคะครับผมเป็นยังไงบ้างคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยครูจะพาขอโทษครับครับวาดรูปอะไรครับอ๋อผมวาดรูปตุ๊กเข้ครับจระเข้ครับมันเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นจระเข้แม่เป็นตุ๊กแกเก่งมากครับดีมากครับเด็กชายบอลครับผมวาดรูปอะไรครับอ๋อลูกสีหนุ่มครับลูกอะไรสีหนุ่มลูกเจี๊ยบลูกสีหนุ่มตลกขบขันมากเลยนะคะเก่งมากเคี้ยวด้วยครับครับผมเด็กชายคอมวาดอะไรครับวาดรูปช้างครับที่ครูแต่รูปช้างของเธอนี่ไงถ้าไม่เห็นช้างตัวเห็นมีแต่ฉอฉิงน่ะอ้าวก็ฉอฉิงตีดังช้างก็วิ่งหนีหมดแล้วครูวิ่งหนีแล้วทำไมเธอไม่เอาฟอร์ฟ่อมาฟอร์ฟ่อไม่ว่างเป็นล่ามครับเอามาล่ามเธอฉันจะตีท้ายตายเลยนี่ถ้าฉอฉิงตีดังพอช้างวิ่งหนีแล้วก็พอผู้เฒ่าตาโตแน่
หอนกฮูกหอนกฮูกตาโตไปเรื่องต่อไปค่ะดุเดือดเลือดพ่านเลือดพุ่งมากมากเลยค่ะเรื่องนี้แล้วมันจะขำเหรอเฮอนาพี่ต้องไปดูค่ะเรื่องนี้ถูกเล่าขึ้นที่ศรีสะเกษผู้เล่าเรื่องนี้คือคุณฤทัยรัตน์ชัยสุวรรณอาชีพค้าขายผู้ชายคนนี้กำลังจะพาคุณภรรยาที่โดนมีดบาดไปโรงพยาบาลจึงเรียกคนใช้แจ๋วเอ้ยแจ๋วขาอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชายนี่นะเดี๋ยวแกช่วยทำความสะอาดเลือดคุณผู้หญิงนะเมื่อกี้มีดบาดมือแกโอ้โหเลือดเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้หญิงไปโรงพยาบาลก่อนนะช่วยล้างเลือดให้หน่อยนะจ้าจ้าจ้าคุณผู้ชายหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเอ้าแจ๋วคะทำไมแกไม่ล้างเลือดคุณผู้หญิงเนี่ยแจ๋วล้างแล้วนะคะล้างแล้วทำไมมันสกปรกกว่าเก่าอีกอ๋อแจ๋วถือคติว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดค่ะล้างไม่อยากจะไม่กินก็ได้ยังไงคุณชายแจ๋วป้าคุณชายคะเลือดไม่พอแล้วขอยืมเลือดคุณผู้ชายหน่อยสิคะเนี่ยเลือดล้างด้วยเลือดอย่างเงี้ยดีนะอ้ำดียังไงคะพี่ไม่เปลืองแฟบขอสิน่ากลัวมากกว่ามั้งพี่ไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างค่ะมีอะไรน่าดูสาวๆต้องดูนะคะสาวๆที่กำลังจะแต่งงานค่ะต้องดูเรื่องนี้ถูกเล่าขึ้นที่ฉะเชิงเทราผู้เล่าเรื่องนี้คือคุณเกรียงไกรกนึกรัตน์อาชีพทำป้ายโฆษณาผู้ชายคนนี้กำลังพาผู้หญิงมาให้พ่อแม่รู้จักเป็นครั้งแรกคาร่าตื่นตัวดียังคะเรียบร้อยไหมคะสวยแล้วครับตื่นเต้นนะคะคือไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงบ้างอ่ะโอ้ยทำตัวตามสบายครับไม่ต้องไปเกรงอะไรทั้งสิ้นแค่คุณคานเข่าก็ไปก็พอแล้วครับอุ้ยคานเข่าอย่างเดียวเหรอคะใช่ครับอุ้ยว้าวอย่างนี้ต้องมีเชื้อเจ้าแน่ๆเลยงั้นเราก็จะได้เป็นสะพ้ายเจ้าข้างเข่าอย่างเดียวแหละคะครับผมงั้นโอ้ค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับข้างเข่าอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับข้างเข่าอย่างเดียวครับพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะไปกันเร็วสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คนแค่นี้ใช่สิพ่อกับแม่คนแค่พี่คนหยอดแจ้คนขายขนมแค่ขนมคอกคนแค่ขายขนมคอกคนคอกขายขนมแค่แง่คนแค่ออกจากคอกแง่คนคอกออกจากแค่เอาแค่แง่กับคอกแค่เอาคอกแง่กับแค่มีครบเลยนะคนหยอดคนแค่คนขายยังขาดอีกคนน่ะขาดอะไรคะคนซื้อพอใช่นั่นแหละสิพี่ไปหาคนซื้อให้ได้ซะก่อนเถอะใช่ค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะช่วงต่อไปคนใส่เสื้อซ้ำกันมาเจอกันก็น่าโกรธแต่งานนี้มากกว่าโกรธเยอะเลยนั่งทำอะไรทำไมไม่เป็นรถน้ำต้นไม้ฮะหมู่บ้านประหลาดมีวิธีปลูกต้นไม้ไม่เหมือนใครไม่เหมือนจริงๆทำไมจะรถไม่ได้วะฮะหมอคิดมารักษาที่นั่นแหละเหตุเกิดเมื่อช่างผมพูดมากกับลูกค้าพูดน้อยไม่ได้คือนางเลิกนะนะฮะเอาตันๆหน่อยแล้วนะตะโกนจังเลยดูเรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ภาษาไทยดิ้นได้ดิ้นซะเยอะเลยด้วยช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลูกทุ่งซาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณหรูหลากดีไซน์สบายยามพักผ่อน Master Blend ช่วงคำคมอารมณ์ดีกับมาม่าเส้นมีน้ำใสและนี่ก็คือช่วงคำคมอารมณ์ดีกับมาม่าเส้นมีน้ำใสครับผู้โชคดีที่ส่งคำคมหรือว่าสุภาษิตสั้นๆที่ฟังดูแล้วชี้เข้ามาประกวดกันนะคะและเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นี้คือคุณบดินพักดีนอกจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่งชิ้นส่วนมาม่าเส้นหมี่น้ำใสเข้ามาค่ะพร้อมคำคมว่า
รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักวัวน้อยกว่าลูกให้ผูกลูกแล้วก็ตีค่ะ ยรับไปเลยค่ะ 3,000 บาทค่ะครับผมแหมทีแรกนึกว่าธรรมดาให้ผูกลูกแล้วก็ตีมาเก๋ตอนท้ายมาคมตอนท้ายนี่เองนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับโชคดีแบบนี้ง่ายๆเลยครับเพียงแต่หยิบปากกาและสบัดคำคมอารมณ์ดีของท่านนะครับส่งมาทางรายการนะครับพร้อมแนบฟองเปล่าของมาม่าไม่ว่าจะเป็นเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือวุ้นเส้นก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่นี้ครับช่วงที่4สนับสนุนโดย My Package ดีๆจาก D-Tech กำหนดง่ายได้อย่างใจ DNP Fitness and Sportswear DNP ยืดได้สปายมีเรื่องอะไรมาจ้อกันอีกครับพี่จิ้มเคยใส่เสื้อซ้ำกับคนอื่นไหมคะเอ้าก็มีไม่เห็นเป็นไรนี่โหแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยค่ะเรื่องนี้ถูกเล่าขึ้นที่รามคำแหงผู้เล่าเรื่องนี้คือคุณมุกดารักสิทธิประเสริฐอาชีพพนักงานบริษัทสองสามีภรรยากำลังออกจากบ้านไปเที่ยววันหยุดที่รักวันนี้เธอสวยเป็นพิเศษเลยนะขอบคุณมากค่ะที่รักเดี๋ยวไปรอในรถก่อนนะคะจ้าคนใส่เสื้อลายเดียวกันน่ะมันจะต้องกรี๊ดทำไมแต่ที่มันใส่เนี่ยมันไม่ใช่คนมันเป็นหมาโอ้โหลายเดียวกันเสื้อเลยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวมึงก็มีให้ดูดิลายเดียวกันเต็มไปหมดเลยฉันไม่หลอกเลยแต่ยังไงก็ดูดีกว่านะฉันน่ะเหรอจ๊ะหมาไอ้หน้าหมาเธอลงไปรวมกับมันสิเผื่อเธอจะดูดีบ้างไอ้ปวดหน้าหมาไปแล้วไปอยู่กับหมาไปไปสิไปจะไม่ไปได้ไปแล้วจะกลับไปแล้วเอ้ยหมาแท้ๆเลยดันมาสวยกว่าเมียโว้ยถ้าพี่เป็นเจ้าแตนอ่ะพี่ไม่หนีหรอกพี่หนีเข้าบ้านทำไมพี่จะไปรวมกับมันเลยในฝูงเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะได้เป็นหัวหน้าแก๊งพี่ไปรวมกับเขาไม่ได้พี่จะไปรวมได้ยังไงทำไมอ่ะก็พี่เป็นหมูอ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาอยู่แถวนครถมดูไหมเขียงพันนกไปเลยดีกว่าเรื่องต่อไปเลยแอมไปดูเรื่องต่อไปกันเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นวิธีการปลูกต้นไม้ที่แปลกค่ะไม่ใช่ต้นไม้แปลกนะคะเป็นวิธีการปลูกที่แปลกๆค่ะเรื่องนี้ถูกเล่าขึ้นที่สำเร็จผู้เล่าเรื่องนี้คือคุณกมลรัตน์ตวงสินธุรัตน์อาชีพผู้จัดการฝ่ายการตลาดคุณยายกับคุณหลานคู่นี้กำลังนั่งทำกิจกรรมของตัวเองอย่างเพลิดเพลินสักพักคุณยายก็นึกได้ไอ้บอลนั่งทำอะไรทำไมไม่เป็นรถน้ำต้นไม้ฮะมันจะรถได้ไงล่ะยายรถไม่ได้เอ๊ะทำไมจะรถไม่ได้วะฮะยายเห็นไหมล่ะฝนมันตกรถได้ไงอ่ะก็งอมันก็กางร่มไปรถดิฮะงอทำไมเฮ้ยยาย
ไหนใครเขาทำกันนะมึงนี่งอกงอกงอกแล้วมึงแหกตาด้วยน่ะเขาก็ทำมาทั้งนั้นน่ะเห็นป่ะจะมีใครทำเห็นไหมนี่ก็รถอ่ะโอ้โหรถเต็มหมดเลยเป็นไงการจราจรติดขัดอีกแล้วใช่แล้วรถมุกอีกแล้วรถน้ำต้นไม้ไม่ใช่รถยนต์ไปเหนื่อยจะไปอยู่กับยายแล้วมึงจะไปอยู่กับใครอยู่กับตาเอายายไปด้วยสิเอาตาผมคิดถึงตาเฮ้ยคุณยายทั้งหลานเลยฝนตกอยู่จะไปรถด้านทำไมใช่ต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วให้รถต่อว้ายตอนนี้ก็ไม่ต้องรถไปดูเรื่องต่อไปค่ะเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับวิธีการตัดว้ายตัดอะไรเนี่ยตัดผมตัดผมพี่เรื่องนี้ถูกเล่าขึ้นที่ชลบุรีผู้เล่าเรื่องนี้คือคุณสิริรัตน์เกลี้ยงมีสีอาชีพพนักงานบริษัทนายคนนี้เป็นช่างตัดผมช่างพูดใครมาตัดผมที่ร้านแกก็คุยไม่หยุดเออผมจะส่งอะไรเนี่ยบ๊อบเพฮะบ๊อบเพครับมีเที่ยวงานเพอาจารย์ไงฮะแล้วมาจากไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยลำลูกกาลำลูกกาครับทำไมเขาเรียกลำลูกการู้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นน้าคนที่ไหนอ่ะอ๋อคนสะพานควายอ๋อแล้วทำไมเขาถึงเรียกสะพานควายอ่ะก็คงจะมีควายบนสะพานมั้งแต่ที่รู้นะคือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาวัวเอาควายมาขายที่นั่นน่ะที่เขาเรียกสะพานควายสะพานควายอ่ะเขาวัวเอาควายมาจากต่างจังหวัดต้อนกันมาเดินกันมาเดินกันมาทีนี้มันก็ไม่สบายมั่งโดนฝนมั่งอะไรมั่งไอ้คนขายอ่ะไม่สบายก็มีหมออยู่คนนึงชื่อชิดหมอชิดติดกับสะพานควายป่ะตลาดหมอชิดน่ะมารักษาที่นั่นน่ะรู้ป่ะแล้วก่อนนี้นะนางเลิงอ่ะไม่ได้ชื่อนางเลิงนะนะเป็นฮะเอาสั้นๆหน่อยเป็นนสเลิงพอมาแต่งงานถึงก็เป็นนางเลิงมีผัวเป็นถึงพญาเลยนะเว้ยเอาตั้นไปถึงได้ปะเนี่ยได้นี่แล้วก็พออยู่ที่นั่นรักกันนั้นมีลูกถึง4คนที่เขาเรียก4พญา4พญามึงรู้เปล่านั่นแหละแล้วทีนี้ก็คลองเตยรู้ไหมทำไมเขาเรียกคลองเตยพญาไทยเนี่ยจะเอาที่ตรงนั้นน่ะให้4พญาเตะบอลเล่นก็ตัดต้นเตยทิ้งตัดทิ้งไปในคลองที่ในคลองมันก็ไหลกันทับผมกันไปตันที่คลองตันที่เขาเรียกคลองตันทุกวันเนี่ยมึงอย่าไปบอกใครนะเอาสั้นๆน่ะกันสั้นๆไงเล่าแม่ไม่ต้องห่วงละแม่นี่แล้วก็แถวถนนตกรู้ไหมทำไมเขาเรียกถนนตกอ๋อเพราะนางเลี้ยงจีเนี่ยก็พาสี่พญาเนี่ยไปเที่ยวที่ถนนตกพัดลงไปถนนเลยเรียกถนนตกทุกวันเนี่ยรู้เปล่าเฮ้ยเสร็จแล้วเว้ยอะไรอ่ะผมไม่ไหนหมดเลยผมเนี่ยเอ้าก็มึงบอกให้ตัดสั้นๆสั้นๆที่บอกสั้นๆน่ะให้น้าเล่าสั้นๆไม่ใช่ตัดผมให้สั้นบอกสั้นๆนี่จะเอาที่โกนมันสะใจไปเลยเอาไว้มันสิบกว่าปีเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่หล่อเลยเนี่ยนี่ไล่บางขุนเทียนบางขุนพรหมผมไม่เอาแล้วไปเล่าบ้านไปฟ้องแม่ด้วยแม่นี่แฝดสถานที่ต่างๆในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีที่มาทั้งนั้นแหละอ้ําอ้ํารู้จักหมิงจ่ายมั้ยรู้มั้ยที่มาของหมิงจ่ายคืออะไรไม่รู้พี่รู้เหรออ้าวถ้ารู้แล้วจะถามเหรออ้าวบอกมั้ยถ้าพี่รู้พี่ก็บอกไปแล้วนี่พี่ถามไปดูเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะจริงเลยอ้ําอ่ะมั่วไปดูแม่ลูกคู่นี้นะคะน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะเรื่องนี้ถูกเล่าขึ้นที่บางกะปิผู้เล่าเรื่องนี้คือคุณพจนายาวิชัยนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณแม่คนนี้กำลังตั้งวงเล่นไพ่กับเพื่อนๆกำลังมันแล้วแหมซื้อสดก็ต้องจ่ายสดสิจ๊ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแม่แม่ว่าไงลูกฮะมีอะไรก็พูดมาสิเย็นนี้ตังน้ำพริกหรือเปล่าครับคุณแม่ครับอุ้ยตายแล้วพูดจาไม่พอเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกตำแล้วลูกเขาเรียกโขลกกันแล้วอ๋อหรือครับน้ำพริกน้ำพริกแม่ไม่ตำแล้วจ้ากำลังมันไม่เห็นเลยลูกครับอุ้ยดีอุ้ยฉันปักก้าวอันนี้ครับอันนี้ครับแม่เห็นด้วยแม่อุ้ยไอ้ลูกเวนเนี่ยพูดอะไรกับหมาตะโกนจังเลยมาสิแม่ลูกพาขอกลวดมาอะไรไม่ขอกลวดเดี๋ยวไปไหนเที่ยวอะไรฮะลูกมีอะไรพี่ขอกลวดครับเฮ้ยไอ้ลูกเวนอันนี้มา
ดนะต้องบอกโขกหลวดสิครับจริงไหมครับคุณโขกหลวดเฮ้ยอย่าไปเล่นไม่ใช่เพื่อนเล่นอ๋อขอโทษครับผู้กองดูโขกแหน่งให้ดีก่อนตำแหน่งแค่มูอะมูแหมแล้วเป็นเด็กไปเล็กทำไมไม่ไปท่องโขกหลับโขกลาเราตำหลับตำลาเอ้าอันนี้หมูเนี่ยหมูดีเดี๋ยวถ่ายรูปหมูหน่อยไปโรงพักลูกไม่เล่นเลยเนี่ยไปโรงพักมันไม่ถูกกับโขกหลวดจะไปหาตำรวจเองแล้วไม่อยู่หรอกเฮ้ยของกลางไปของกลางของกูของมึงเอางั้นงั้นไปโรงพักเฮ้ยเดือดร้อนหมูทั่วประเทศแล้วล่ะทำไมอะพี่ก็โดนถ่ายรูปหมูกันอุตลุดนะสิให้ถ่ายหมูกันไปเถอะค่ะเราไปพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกลับมาโหวตเจ้าค่ะเดี๋ยวมาช่วงที่4สนับสนุนโดย My Package ดีๆจาก D-Tac กำหนดง่ายได้อย่างใจ D&P Fitness and Sportswear D&P ยืดได้สปายโหวตจอสนับสนุนโดย Leo Beer และช่วงนี้นะครับเป็นช่วงลุ้นระทึกใจเลยล่ะครับเนี่ยเป็นช่วง เป็นช่วงลุ้นระทึกใจเลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านชอบเรื่องไหนให้คะแนนไว้ในใจได้เลยครับร่วมสนุกด้วยกันครับค่ะมาเริ่มให้คะแนนจากเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องชุดราตรีค่ะจะรับชุดไหนดีคะมีชุดอะไรบ้างล่ะฮะก็มี Family Set กับ Combo Set ค่ะจะรับชุดไหนดีคะงั้นผมขอชุดราตรีที่หนึ่งค่ะโหวตค่ะชุดนี้จะให้สักกี่คะแนนต้องดูใจคณะกรรมการกันนะครับว่าชุดที่แปลได้กี่คะแนนคะ79คะแนนไปข่าวเรื่องอยากมีลูกค่ะใช่นะคะเราต้องการมีลูกจริงๆนะคะคุณหมอขาครับเราถึงไม่ปรึกษาหมอเนี่ยเราอยากมีจริงๆคุณหมอให้คำแนะนำหน่อยสิคะว่าเราจะมีลูกได้ยังไงมึงคิดดูสิเนี่ยพ่อแม่หน้าตาหน้าเกลียดขนาดนี้แล้วลูกมาหน้าเกลียดขนาดไหนฮะหมอค่ะเอาเลยอยากมีลูกไม่อยากมีคะแนนไหมล่ะโอ้86คะแนนอยากมีลูกไปข่าวเรื่องชอช้างวิ่งหนีค่ะเด็กชายคอมวาดอะไรคะขอวาดรูปช้างครับดิครูแต่รูปช้างของเธอนี่ไงถ้าไม่เห็นช้างตัวเห็นมีแต่ชอฉิงเนี่ยอ้าวก็ชอฉิงตีดังช้างก็วิ่งหนีหมดแล้วครูวาดค่ะชอช้างวิ่งหนีไปแล้วแปดสิบสามคะแนนใกล้เคียงกันเลยค่ะไปข่าวเรื่องเลือดล้างด้วยเลือดเจ้าคะทำไมการไม่ล้างเลือดคุณผู้หญิงเนี่ยแจ๋วล้างแล้วนะคะล้างแล้วทำไมมันสกปรกกว่าเก่าอีกอ๋อแจ๋วถือคติว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดค่ะวอยค่ะเลือดมันต้องล้างด้วย66คะแนนนั่นเลือดมาล้างคะแนนมันเรียบร้อยแล้วเรื่องต่อไปก็เกี่ยวกับพี่จิ้มอีกแล้วอ่ะเรื่องคนแคระค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนแคระนี่ใช่สิพ่อกั
คนหยอดแจกคนขายขนมแคะขนมครกคนแคะขายขนมครกคนครกขายขนมแคะวอยค่ะนี่คนแคะคนแก่ว่าเรื่องนี้เข้มอ่ะค่ะเรื่องต่อไปค่ะเรื่องเสื้อลายเดียวกันมันไม่เห็นแปลกเลยคนใส่เสื้อลายเดียวกันน่ะแล้วจะต้องกรี๊ดทำไมแต่ที่มันใส่เนี่ยมันไม่ใช่คนมันเป็นหมาโอ้โหลายเดียวกันเตี้ยเลยวอดค่ะเสื้อลายเดียวกันต้องเสื้อลายเดียวอ่ะคณะกรรมการด้วยคณะกรรมการถึงให้คะแนนเยอะๆ80คะแนนเกือบได้แต่ไม่ได้เรื่องต่อไปค่ะเรื่องกางร่มรดน้ำค่ะยายเห็นไหมล่ะฝนมันตกรดได้ไงอ่ะก็งอมันก็กางร่มไปรดสิฮะงอทำไมวอยค่ะกางร่มรดน้ำนะฮะ79คะแนนยังไม่พอเรื่องต่อไปข่าวเรื่องสั้นอีกสี่พญาเนี่ยไปเที่ยวยันตะตกพัดลงไปถนนเลยเรียกถนนตกมาทุกวันเนี่ยรู้เปล่าเฮ้ยเสร็จแล้วเว้ยอะไรอ่ะผมไม่ไหนหมดเลยผมเนี่ยเอ้าก็มึงบอกให้ตัดสั้นๆสั้นๆที่บอกสั้นๆน่ะให้น้าเล่าสั้นๆไม่ใช่ตัดผมให้สั้นวัวค่ะโอ้91คะแนนครับผมอย่างนี้ไม่สั้นแล้วอย่างนี้เขาเรียกยาวตายเล่นงานคนแท้เราซะแย่เลยเอาละค่ะเรื่องสุดท้ายต้องมาดูว่าจะสู้เรื่องสั้นอีกได้ไหมคะไม่สั้นแล้วมั้งค่ะเรื่องโครกรวดค่ะอันนี้มันตำรวจแม่พูดไม่พอครับพูดตำรวจนะต้องบอกโครกรวดสิครับวอยค่ะและเรื่องที่ได้ตำแหน่งแชมป์ชอบประจำสัปดาห์นี้ด้วยคะแนน97คะแนนก็คือเรื่องโครกตรวจครับผมคุณแม่คนนี้กำลังตั้งวงเล่นไพ่กับเพื่อนๆกำลังมันแล้วแหมซื้อสดก็ต้องจ่ายสดสิจ๊ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแม่แม่ว่าไงลูกฮะมีอะไรก็พูดมาสิเย็นนี้ตำน้ำพริกหรือเปล่าครับคุณแม่ครับอุ้ยตายแล้วพูดจาไม่พลอเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกตำนโลกเขาเรียกโขลกกันแล้วอ๋อหรือครับลำพงน้ำพริกแม่ไม่ตำแล้วจ้ะกำลังมันไม่เห็นเลยลูกครับอุ้ยดีอุ้ยฉันปักก้าวอันนี้ครับอันนี้ครับแม่เห็นด้วยแม่อุ้ยไอ้ลูกเวนเนี่ยพูดอะไรกับหมาตะโกนยังไงมาสิแม่ดูพาโขกหลวดมาอะไรไม่โขกหลวดครับเฮ้ยมาเย้ไอ้ลูกเวนอันนี้มาตำรวจแม่พูดไม่พอครับพูดตำรวจนะต้องบอกโขกหลวงสิครับจริงไหมครับคุณโขกหลวงไม่อยากให้เล่นไม่ใช่เพื่อนเล่นอ๋อขอโทษครับผู้กองดูโขกแหน่งให้ดีก่อนตำแหน่งแค่มูอ่ะมูแม่แล้วเป็นเด็กไปเล็กทำไมไม่ไปท่องโขกหลับโขกลาเราตำหลับตำลาเออเพราะนี่หมูเนี่ยหมูนี่เดี๋ยวถ่ายรูปหมูหน่อยไปโรงพักลูกไม่เล่นเดี๋ยวไปโรงพักไม่ถูกกับโขกหลวดจะไปหาตำรวจเองยังไม่อยู่หรอกเฮ้ยของกลางไอ้ของกลางของกูเอางั้นไปโรงพักและผู้ที่เป็นแชมป์ชอบประจำสัปดาห์ของเราคือคุณพจนายาวิชัยจากบ้านกะปิค่ะรับไปเลยค่ะ 10,000 บาทค่ะยินดีด้วยค่ะใครที่อยากได้รางวัลแบบนี้นะคะก็ส่งเรื่องจริงๆของคุณเข้ามาแต่ต้องไม่ใช่เรื่องจริงนะคะมาตามที่อยู่นี้เลยค่ะช่วงวัวจ้อสนับสนุนโดย Leo Beer ผมจะขอบคุณเซฟไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่ามีคณะกรรมการที่น่ารักนะครับ
น้องๆจากโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรีครับผมขอบคุณค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เจอกันอีกครับผมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ